สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอะมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับในช่วงของการเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับอยากที่จะได้ย้ำเตือนนะครับเราทุกๆคนนะในการที่เรานั้นจะได้ปฏิบัติและกระทำในสิ่งที่เราทุกคนควรจะทำและควรปฏิบัติเหมือนๆกันในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นก็คือทำอย่างไรให้เราทุกคนนั้นสามารถที่จะนำอัลกุรอานนะครับมาอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายให้ได้นะครับนะคำว่าให้ได้แปลว่าเราต้องพยายามไม่ใช่เราบอกว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วนะอยู่ที่จะทำหรือไม่ทำนะฮะคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ปลอบใจตัวเองปลอบใจสำหรับบุคคลที่ยังไม่ได้ทำและจะไม่ทำก็ใช้วาทะหรืออารมณ์หรือคำพูดปลอบใจตัวเองไปเรื่อยๆแต่วันนี้พี่น้องครับอยากที่จะได้ให้มุมมองข้อคิดนะครับว่า24 ชั่วโมงที่เรามีเหมือนกันทุกคนนะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับเมื่อ24ชั่วโมงเรามีแล้วเรากำหนดเวลาต่างๆได้หมดเลยครับแต่มันน่าเสียดายไหมครับว่าเราไม่เคยกำหนดเวลาของอัลกุรอานเราไม่เคยกำหนดเวลาของสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตเราที่เราบอกแล้วครับกุรอานคือธรรมนูญกุรอานคือทางรอดกุรอานคือทางนำของมวลมนุษยชาติดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้ศรัทธากุรอานจึงเป็นสิ่งสำคัญกุรอานจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามดังนั้นอยากให้เราทุกคนพยายามที่บริหารจัดการเวลาของเราที่มีอยู่ที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะตำแหน่งใดอาชีพใดนะครับอย่ามองว่ากุรอานต้องให้กับคนที่เรียนศาสนาให้กับผู้ที่สูงวัยให้กับคนที่เขาเรียกเกษียณงานแล้วหรือไม่ทำอะไรแล้วไม่มีอะไรทำแล้วนะครับสำหรับพวกเขาไม่ใช่พี่น้องครับกุรอานของเราทุกๆคนดังนั้นทำอย่างไรให้เรานั้นจะได้บริหารจัดการเวลาของเรานะครับให้ได้มีกุรอานไว้อยู่ในระบบการดำเนินชีวิตรายวันให้ได้นะครับอันนี้ต้องพยายามอันนี้ต้องใช้แต่ละคนต้องมองในมุมของตัวเองนะครับว่าทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติอย่างนี้ได้เพราะนี่คือความสำคัญนะครับครับพี่น้องครับเรามาต่อเนื่องนะครับในซูเราะห์อัลอะซาบนะครับในอายะห์ที่44นะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกว่าตะฮียะตุฮุมยอมยัลกอนะฮูซาลามนะครับเท้าความในตอนที่แล้วนิดนึงนะครับที่อัลลอฮ์ซุลาได้บอกว่าพระองค์ได้ให้ความเมตตานะครับและเหล่าบรรดามาลาอิกะห์ก็ยังได้ขอลุกโทษขออภัยโทษให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเพื่อเขาทั้งหลายนั้นจะได้ออกจากมุมมืดหรือออกจากสิ่งที่หลงผิดสู่เส้นทางศาสนาที่เที่ยงตรงนะครับพระองค์ได้บอกนะครับว่าตะฮียะตุฮุมยอมยัลกอนะฮูซาลามนะครับและการทักทายนะครับในวันที่หมายถึงในวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือในวันแห่งการตอบแทนอย่างนี้เขาจะได้รับการทักทายอย่างเขาเรียกสมบูรณ์แบบด้วยคำว่าอัสสลามก็คือความสันติจงมีแด่ท่านนี่คือการทักทายของผู้ที่ได้ปฏิบัติตนผู้ที่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ได้พยายามพัฒนาการซิกรุลลอฮ์หรือการเป็นผู้ศรัทธาอย่างต่อเนื่องนะครับวะอัดดะละฮุมอัจรอนกะรีมานะครับและพระองค์อัลลอฮ์ซุลาได้บอกว่าและพระองค์ได้เตรียมให้กับพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะให้มีอะไรครับอัจรอนกะรีมานะรางวัลที่มีเกียรติยิ่งในวันนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราทุกคนนะเราทุกคนที่จะต้องที่หวังที่จะได้รับรางวัลอย่างนี้นะครับวิธีการปฏิบัติหรือแนวทางในการปฏิบัติเราไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่พี่น้องครับเพราะมันอาจจะมีผิดและถูกให้เราเพียงก๊อปปี้และทำซ้ำ
ให้เราเพียงแค่ศึกษาว่ากุรอานสอนอะไรบอกอะไรและพยายามนำตัวเองเข้าสู่การปฏิบัติเหล่านั้นนำตัวเองเข้าสู่สิ่งที่กุรอานได้บอกชี้แนวทางข้อปฏิบัตินะและแน่นอนครับเราเองก็จะได้รับรางวัลอันมีเกียรติที่พระองค์จะเตรียมให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายต่อมาครับอัลลอฮฺสลาได้บอกไว้นะครับเพื่อให้อันนี้เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้ประจักษ์และให้รู้ว่าผู้ที่พระองค์ส่งมานั้นนะไม่ใช่เป็นอะไรที่หลายคนเข้าใจนะครับที่บอกว่ายาอิวันนบีอยู่โอ้บรรดาโอ้นบีเอ๋ยนะอินนาอัรซัลนากะชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนะซีรออันนี้พี่น้องครับตัดวงจรของคนที่กำลังจะคิดในยุคนั้นนะตัดวงจรของคนที่กำลังสร้างฟิตนะสร้างอะไรต่อมีอะไรที่มันเกินเลยที่ควรจะเป็นอัลลอฮฺสุลาจึงได้กำชับโอ้นบีเอ๋ยอินนาอัรซัลนากะแท้จริงเราหมายถึงอัลลอฮฺสุลาได้ส่งท่านนบีนั้นมาทำไมครับมาเป็นพยานเป็นพยานกับอะไรล่ะครับให้รู้ว่าศาสนามาถึงแล้วนะความจริงมาแล้วนะสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วนะนะสิ่งใดที่นบีสอนสิ่งใดที่อิสลามบอกทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะให้นบีมาเป็นพยานว่าในการที่มนุษย์จะใช้ตลบตะแลงใช้ลิ้นพูดนู่นนี่นั้นนะไม่ได้เลยเพราะพยานหรือการที่ให้ท่านนบีมายืนยันในคำสอนในคำบอกดังนั้นพี่น้องครับในวันในฮัจญ์วะตุลวะดาที่ท่านนบีทำฮัจญ์นะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านนบีจะลาโลกไปนั้นท่านนบีได้บอกกึ่งถามว่าอัลลอฮุมฮัลบัลลักฮัลบัลลักโออัลลอฮ์ฉันได้เผยแพร่แล้วใช่ไหมหมายถึงได้นำสารได้นำคำสั่งสอนได้นำศาสนาทุกอย่างได้มาให้กับประชาชาติบอกอย่างสมบูรณ์แล้วใช่ไหมนั้นนี่คือการมาเป็นพยานให้รู้ว่าการมายืนยันให้รู้ว่าอิสลามได้มาถึงพวกเราทั้งหลายแล้วทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุลาได้กำหนดให้มวลมนุษยชาติได้พึงปฏิบัติเริ่มตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งบรรดานบีทั้งหลายมาเรื่อยๆนะครับนะจนกระทั่งมาถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะวันนี้ได้สมบูรณ์แล้วจากองค์การอายะห์ที่บอกว่าอัลยอมาอักมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะว่าวันนี้ศาสนาสมบูรณ์แล้วนะวันนี้อัลลอฮ์ได้พอใจได้กำหนดศาสนาอิสลามเป็นศาสนาของพระองค์แล้วนะนั่นก็คือศาสนาสมบูรณ์ตอนที่ท่านนบีได้นำพามาเผยแพร่มาบอกยืนยันตรงนี้พี่น้องครับและอะไรครับวะมุบัชชิรวะนะซีรอและให้นบีที่มาเนี่ยยืนยันแล้วยังไม่พอให้มาเป็นผู้ที่แจ้งข่าวสารข่าวดีด้วยข่าวดีคืออะไรล่ะครับคนที่ศรัทธาต่อผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้ที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเรียกว่ามุสลิมผู้ที่ยอมละทิ้งสิ่งที่เคยทำมาอย่างไม่มีรากฐานไม่มีแบบฉบับไม่มีที่มาที่ไปนะครับเพียงแค่บอกเขาเล่าว่าเขาบอกว่าทำกันมาตามบรรพบุรุษคนก่อนๆหน้านี้จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ไม่ได้สืบเสาะกันดังนั้นแจ้งข่าวดีสำหรับผู้ที่ละทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นหันกลับมาสู่อะไรครับหันกลับมาสู่หลักการที่เที่ยงตรงหันกลับมาสู่ศาสนาที่แท้จริงหันกลับมารู้จักกับพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละครับวะมุบัชชิรอนนะฮะมาแจ้งข่าวดีกับใครครับกับคนเหล่านี้กับประชาชาติกับผู้ที่ปฏิบัติเหล่านี้ทำไมล่ะครับพี่น้องลองดูนะฮะว่ากว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดอะไรครับมันต้องเกิดอะไรเกิดขึ้นครับการท้าทายนะครับการบูลลี่นะฮะการว่าการกระแนะกระแหนการพูดจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรานี่ต่ำต้อยพูดจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเป็นคนบาปหนานะเพราะอะไรครับทิ้งงานทิ้งพฤติกรรมทิ้งศาสนาทิ้งอะไรต่อมีอะไรที่บรรพบุรุษได้ทำมาตั้งแต่อดีตเห็นไหมฮะแต่ไม่เคยมีจากอดีตพี่น้องลองศึกษาดูไม่เคยมีคำพูดเลยบอกว่าบรรพบุรุษที่ทำมาเนี่ยทำมาถูกไหม
ใครบอกให้เขาทำไม่เคยมีการศึกษาตรงนี้เลยไม่มีเคยมีคำถามเหล่านี้เลยแต่มีแค่บอกว่าทำไมต้องทิ้งเห็นไหมฮะทำไมต้องทิ้งแต่ไม่มีใครถามแล้วทำตามบรรพบุรุษอย่างไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาที่ไปได้อะไรข่าวดีไม่มีใครแจ้งเห็นไหมฮะแต่เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้มุบัชชิรอนมาแจ้งข่าวดีว่าถ้าศรัทธาถ้าเชื่อมั่นถ้าปฏิบัติตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข่าวดีที่จะได้รับคืออะไรครับสวงสวรรค์เป็นการตอบแทนการอภัยโทษที่จะได้รับรางวัลในวันพิพากษารอดพ้นจากการลงโทษรอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากการทรมานการอาดับในกุบฏทุกอย่างนี่คือข่าวดีที่เราจะได้รับที่เราได้รับดังนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มาแจ้งข่าวดีแล้วจะบอกว่าแล้วจะได้ยังไงทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคำเรียกหลักฐานมีอัลกุรอานแล้วก็มีการประจักษ์ที่เกิดขึ้นนะที่สามารถที่จะศึกษาเรียนรู้และก็สืบเขาเรียกสืบถ่ายทอดสืบทอดกันได้อย่างต่อเนื่องวันนี้พี่น้องครับ 1,400 กว่าปีที่ท่านนบีจากเราไปแต่คำสอนหมายถึงอัลกุรอานยังคงอยู่และอยู่ต่อไปเพื่อที่จะได้เป็นข้อยืนยันว่าเมื่อ 1,400 กว่าปีถูกอ่านอย่างไรถูกสอนอย่างไรถูกเข้าใจอย่างไรปฏิบัติอย่างไรวันนี้เราก็ต้องทำแบบนั้นวันนี้เราก็ต้องประจักษ์อย่างนั้นดังนั้นให้รู้ว่าใครที่จะนำหลายคนมองยกย่องแล้วก็อยากที่จะได้นำเขาเรียกท่านนบีสูงส่งจนกระทั่งเทียบเท่าหรือกลายเป็นพระเจ้าอะไรทั้งหมดเหล่านี้ไม่มีถูกดักไว้ในเรื่องว่ายายุลลาดีนยายุลนบีอินนาอัลซัลนากะชาฮิวะมุบัชชิรอวะนะซีรอแจ้งข่าวดีแล้วยังให้ท่านนบีเป็นผู้ที่ตักเตือนด้วยพี่น้องครับตักเตือนตรงนี้ไม่ใช่ว่านะซีฮัดตักเตือนในเรื่องว่าจะต้องถ้าไม่ทำถ้าไม่เชื่อจะโดนอะไรเขาเลยเตือนให้กลัวให้ระวังนะวันนี้เราอาจจะมีความแข็งแกร่งวันนี้เราอาจจะมีความก้าวร้าวด้วยอะไรก็แล้วแต่พี่น้องลองดูครับว่าคนที่แข็งแรงที่สุดคนที่แข็งแรงที่สุดคือใครนะเรายังหาไม่เจอนะเขาบอกคนนี้แข็งแรงแต่วันหนึ่งความป่วยมาความหนึ่งเป็นไงครับแค่แก้วน้ำบางทีก็ยกไม่ขึ้นคนที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงถ้าวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไงครับร่างกายที่ใหญ่โตร่างกายที่มีกำลังมีกล้ามมีอะไรทั้งหมดก็จะยกอะไรไม่ขึ้นไหนละความแข็งแรงที่ทุกคนเข้าใจดังนั้นการที่ท่านนบีเป็นผู้ตักเตือนเนี่ยนะครับเพื่อให้เราได้ตระหนักนะครับถึงอะไรครับถึงภัยอันตรายของการดื้อดึงฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังนะดังนั้นวันนี้เราได้รับการความเมตตาจากอัลลอฮฺสุลาที่เป็นมุสลิมที่เข้าใจศาสนาที่มีโอกาสที่ยังมีโอกาสนะครับที่จะได้กลับตัวกลับใจนะครับได้ทำอะไรดีๆที่จะได้ทำเกิดขึ้นนะเราต้องพยายามนะครับดังนั้นท่านนบีมาเป็นอะไรครับพยานเป็นผู้ที่จะมายืนยันในคำสั่งใช้ในรูปแบบของอัลอิสลามยังเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีสำหรับคนที่ปฏิบัติตามและยังเป็นผู้ที่ตักเตือนสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนให้ระมัดระวังนะครับและท่านนบีก็ยังเป็นวะดาอียันอิลลอฮิบิอิซนิฮีนะและยังได้เป็นผู้ที่มาเชิญชวนเรียกร้องใครครับเรียกร้องประชาชาติสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมฮะกำลังวันนี้พี่น้องครับเรากำลังที่จะได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างใช่ไหมเรากำลังที่จะนำเอาแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแนวทางนะเป็นไอดอลในการปฏิบัติใช่ไหมดังนั้นท่านนบีเป็นอะไรครับดาอียัน
เป็นผู้เชิญชวนเรียกร้องนะเราในฐานะที่เป็นอุมมะเราจะทำอย่างไรครับอย่าปัดภาระความรับผิดชอบไปให้คนอื่นพี่น้องครับนะนี่คือคุณลักษณะแล้วนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสละบอกว่าท่านนบีเป็นอย่างไรบ้างนะเป็นดาอิยันอิลลอฮ์นะครับบีอิดนีวะซีรอจัมมูนีรอนะครับและยังได้เป็นผู้ที่จุดประกายแสงสว่างในหัวใจของหลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจเรื่องราวของศาสนานะก็จะได้เก็ตเขาเรียกจะได้ประจักษ์จะได้แสงสว่างจะได้รัศมีจะได้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างกระจ่างในการที่จะได้ปฏิบัติในเรื่องราวของศาสนาดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ควรเลยนะครับที่จะมองข้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรเลยครับว่าเมื่อท่านนบีมาสอนแล้วมาบอกแล้วมาเตือนแล้วมาให้แจ้งข่าวดีแล้วและนั้นนบีก็ยังได้เป็นผู้ที่เชิญชวนอย่าบอกว่าต้องเชิญชวนเฉพาะกุฟาร์มักกะห์ในยุคนั้นอย่างเดียวนะครับวันนี้คำสั่งสอนของท่านนบีก็ยังเป็นคำสั่งที่เชิญชวนเรียกร้องโดยให้เราทุกคนหรืออุมมะห์ประชาชาตินะสานต่อการทำงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเผยแผ่ศาสนาการที่มาเอาทางนำเอาสัจธรรมมาบอกกับประชาชาติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะมันจะมาเจอหรือจะไม่เป็นมุสลิมก็ต้องพยายามที่จะบอกกล่าวเพราะบางทีคนที่เป็นมุสลิมแต่ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสั่งได้บอกว่าบัชชิริลมุมินีนเห็นไหมฮะแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั่นหมายความว่าถ้าผู้ศรัทธาที่ได้ยอมรับเชื่อฟังปฏิบัติตามนะและได้กระทำในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชิญชวนนะหมายถึงยอมรับนะฮะให้แจ้งข่าวดีแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายบิอันนะละฮุมมินัลลอฮิฟะซลันกะบีรอว่าแท้จริงพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับความประเสริฐจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสลาอย่างมหาศาลนะนี่คือข่าวดีพี่น้องครับหนึ่งท่านนบีเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีว่าเราจะได้รับอะไรในขณะเดียวอัลลอฮฺสลาได้บอกข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายในอะไรครับในการปฏิบัติของเขาในการเชื่อยึดมั่นนะครับของพวกเขาในการที่พวกเขาทั้งหลายนั้นได้ยอมสละความเชื่อเดิมๆการปฏิบัติเดิมๆการสละในสิ่งที่หรือในดุนยาที่กำลังล่อลวงให้เขาออกนอกแนวทางหันกลับมาสู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงหันกลับมาศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้นหันกลับมาปฏิบัติในเรื่องราวของอัลอิสลามตามแบบฉบับที่ท่านนบีได้สอนได้บอกเอาไว้และสิ่งสำคัญก็คือได้สานต่องานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮฺสลาได้บอกเอาไว้ก็คือเป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนาเป็นผู้ที่นำศาสนาสู่สังคมต่อไปคนเหล่านี้ทำไมครับวะบัชชิริลมุมินีนให้แจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี้นั้นนะครับว่าพวกเขาทั้งหลายจะได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺสุลาอย่างมหาศาลนั่นก็คือสวงสวรรค์ที่รอคอยพวกเขาเหล่านั้นสวงสวรรค์ที่รอคอยผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ยอมจำนนผู้ที่ได้นำสารได้นำข้อคิดได้นำคำสั่งสอนแบบฉบับนะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติอย่างอะไรครับอย่างเชื่อมั่นยึดมั่นมั่นใจและตะวักกันต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนื้อนี่พี่น้องครับเราจึงว่ากุรอานให้ข้อคิดให้มุมมองต่างๆเหล่านี้เพื่อเราจะได้ใช้ชีวิตในโลกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ใช้เวลาที่เหลืออยู่นั้นให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ด้วยนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในก่อนต่อไปครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม
เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034-1147-796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน